ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขจรคิทเช่นรูมรายการที่จะชวนคุณมาเข้าครัวลองทำเมนูหลากหลายที่ทุกคนทำได้วันนี้ขอเสนอเมนูหอมใหญ่ครับผมหั่นเตาเลยครับมะเขือเทศครับผมหั่นเตาเลยครับผมเช่นกันพริกหวานครับหั่นเตาเช่นกันครับต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายครับผมหั่นเป็นท่อนๆนะครับใส่กรอกชีสครับผมซื้อได้ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเลยครับผมหั่นเป็นแว่นๆครับผมแนวขวางไม่ต้องหนามากนะครับเพียงครับผมจับหยาบๆนะครับมาทำน้ำซอสกันเลยครับผมไข่ครับผม1ใบก็ได้นะครับหรือ2ฟองก็ได้นะครับนมสดครับผมประมาณ3ช้อนโต๊ะครับผมเผาครับ1ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยพริกไทยครับผมตามใจชอบเลยครับผงกะหรี่ครับ1ช้อนโต๊ะครับผมน้ำตาลทรายครับผมประมาณ1ช้อนชาครับก็ดีครับผมครึ่งช้อนชาก็พอครับซอสมะเขือเทศครับ1ช้อนโต๊ะครับซอสพริกครับผมเท่ากันเลยครับ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครับ1ช้อนโต๊ะครับผมเ
ซอสปรุงรสครับ1ช้อนโต๊ะครับผมโอเคครับผมต่อไปเราก็มาตั้งกระทะครับผมเรากระทะร้อนครับน้ำมันครับผมประมาณ2ช้อนโต๊ะเจียวกระเทียมให้หอมเลยครับตามด้วยหอมใหญ่ครับผัดให้หอมใหญ่สุดนะครับสีมันเอาจะเอาใสๆนะครับมะเขือเทศครับใส่ไปเลยพริกหวานครับผม3สีใส่ไปเลยครับผมผัดให้พริกสุกครับผมประมาณ 3-5 นาทีครับพระเอกของเราครับผมไส้กรอกชีสใส่ไปแล้วครับผัดต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีนะครับผมน้ำเปล่าครับผมเดี๋ยวไปนิดนึงครับไม่ให้มันแห้งผัดต่ออีกนิดนึงครับน้ำซอสครับผมตีให้เข้ากันเลยนะครับใส่ลงมาแล้วครับอย่าคนเยอะนะครับเดี๋ยวไข่มันเละทิ้งไว้ประมาณ 3-4 นาทีครับนมสดครับผมกดอีกเล็กน้อยครับใส่ผักเลยครับผมต้นหอมขึ้นช่ายคนอีกนิดนึงครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยจานพร้อมเสิร์ฟเลยครับคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากชอบสิ่งที่เรานำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราท้องของคุณจะได้ไม่ว่า